ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะแพทย์จะขออนุญาตแนะนำสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะสร้อยข้อมือไทยก้นอิน CJB นะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะช่วยให้เลือดของเราเกิดการไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วร่างกายของเราก็จะเกิดการสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะสามารถบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนนะคะความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานสภาวะความเครียดทั่วไปแล้วยังช่วยปรับสภาพในขณะที่คุณนอนหลับให้คนที่นอนหลับยากนั้นนอนหลับสนิทได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายจากการที่คุณนั่งทำงานเป็นเวลานานๆก็ได้นะคะหรือว่าจากการออกกำลังกายสำหรับใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดนะคะเมื่อสวมใส่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็จะทำให้ร่างกายของคุณนั้นเกิดความสดชื่นนะคะสมองปลอดโปร่งและที่สำคัญยังช่วยป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV และพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากรอบตัวเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะวันนี้มีราคาพิเศษนะคะ9ชุดสำหรับแฟนๆรายการนะคะชุดละ999บาทเท่านั้นค่ะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะและสั่งซื้อได้ที่หมายเลข022779696นะคะหมายเลข022779696ค่ะครับค่ะก็สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะที่024960493 024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีก็ถามเข้ามากันได้ด้วยนะคะใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยก็เช็คนะคะข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับวันนี้เสียงเซ็กซี่นิดนึงเมื่อวานถ่ายละครเลิกถึงเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะสปิริตตบมือให้2ที2ทีเองอะคะขอหลายๆทีหน่อยจ้ะแหมนึกว่าจะตื่นมาไม่ทันซะละมีลุ้นตลอดไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนค่ะครับนะคะมาเรามาต่อไปสเปซกันดีกว่าค่ะจากคุณกัญญานะคะเกิดวันศุกร์ที่12มีนาคมปี19นะคะเวลา 12:30 นถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่จะเจอคนดีๆบ้างคะอาจารย์นะถามว่าธาตุอะไรใส่อะไรเสริมดวงและการทำบุญค่ะครับเที่ยงครึ่งเอาทีละเรื่องนะฮะค่ะของคุณตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะเน้นช่วงปี2ปีด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ความรักมันยงอริลงตัวช้าก็ได้ค่ะอริแปลว่าเป็นศัตรูกันก็ได้ฉะนั้นอยู่กับใครก็มักจะมีปัญหาระหองระแหง อยู่แล้วร้อนโดยเฉพาะช่วงปีจรเนี่ยย่าง41หรือ42ถ้ามีใครผ่านเข้ามาจริงๆแล้วผมไม่อยากให้รีบร้อนและดวงเนี้ยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวได้ผมเชียร์เรื่องที่1ปีจรนี้แก้กาลีให้เป็นสีนะครับช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ให้คุณซื้อน้ำปานะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ลัคนาอยู่ราศีเมถุนคุณเป็นคนธาตุลมธาตุลมก็จะแบบวุ่นวายหน่อยแต่บางทีด้านดีก็คือทำอะไรรวดเร็วคล่องตัวแต่บางครั้งก็จะมีความรุนแรงนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ง่ายฉะนั้นก็อันนี้ในพื้นฐานชะตาเป็นแบบนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัชชานนท์นะคะเกิดวันอังคารที่16ตุลาคมปี33เวลา 11:18 นาทีนะคะบอกว่าต่อโทวิทมาแล้ว2ปีนะคะปีนี้จะจบไหมครับก็ฟังให้ดีตอนนี้ย่าง26นะผมไม่แน่ใจว่าคำว่าปีการศึกษาเนี่ยเทอมมันตัดช่วงไหนแต่เอาไปว่าถ้าเลยผ่านตุลาไปแล้วถ้าผ่านพ้นทำเทสิสหรือว่าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าถ้ายังอยู่ในเทอมการศึกษาเนี่ยต้องตั้งใจมากๆนะเพราะเกณฑ์การเรียนในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหามากพอสมควรฉะนั้นจากนี้ถึงตุลาถ้าเก็บเกี่ยวหรือทำอะไรที่เป็นทุนรอนที่ดีขอให้ทำหลังวันเกิดนอกจากขยันแล้วสิ่งที่อยากจะฝากแนะนำเข้าย่าง27นั้นบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตานะครับแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์2เบอร์น่าจะสลับตัวเลขเฉยๆนะคะครับ9645กับ6954ค่ะอย่างนี้ก็ต้องถือว่าดีเพราะเป็นเขาเรียกว่าความจริงเลข9เนี่ยเป็นเลขมงคลนะแต่ในแง่ของโหราศาสตร์จริงๆแล้วไม่ใช่สุขประเคาะนะเป็นบาปประเคาะเพราะพระเกศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระราหูนะครับแต่เอาเป็นว่าในแง่ของเลขศาสตร์ถือว่าดี96เสน่ห์ความสำเร็จ45เป็นคู่เลขแห่งการวางแผนถือว่าดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังครับท่านต่อไปค่ะค
คุณอีทนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22วันพฤหัสเวลา 6:30 นเช้านะคะหนี้สินการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะแล้วจะมีคนมาช่วยเหลือไหมคะเงินเก็บถ้าไม่มีนะฮะทานังเป็นกาลีก็ร่อยหลอนะครับคนถ้ามีบรรดาคนที่พอจะซัพพอร์ตในช่วงปีจรนี้ได้นะครับก็จะเน้นบรรดาญาติพี่น้องโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศการทำบุญเสริมชะตาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวนะทำให้ต่อเนื่องสภาพคล่องถามว่าจะดีจริงๆผ่านพ้นเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยถึง38เต็มย่าง39ครับค่ะมีตัวเลขนะคะ38กับ49ค่ะนี่ธาตุลมเหมือนกันนะเป็นคู่ธาตุลมคืออังคารกับราหูก็อย่างที่บอกไปแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์หรืออาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่49เนี่ยเป็นเลขคู่เลขมงคลนะครับ ความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอื้ออำนวยต่อความสำเร็จฉะนั้นไอ้เบอร์แรกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินด้วยนะใช้เบอร์ที่2เป็นหลักดีกว่าครับค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้ต้องมาฟังอบรมของเราจ้ะนะคะครับท่านต่อไปค่ะมีมาจากต่างจังหวัดด้วยนะที่โทรเข้ามาล่ะครับโอ้ดีจังเลยเนาะคุณแอนนะคะเกิดวันที่2พฤษภาคมปี15วันอังคารนะคะเวลา 17:59 นค่ะบอกว่าทำอะไรก็ไม่ดีนะคะจะแก้ไขอย่างไรดีคะความจริงคนเราพูดอยู่เสมอแหละในเรื่องของอาชีพสำคัญที่สุดนะผมไม่แน่ใจว่าคุณทำอะไรแต่ถ้าเกิดดูโดยองค์รวมเนี่ยของคุณไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการริเริ่มอะไรใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่หวือหวาจะค่อยๆก้าวเดินเรื่อยๆนะครับขึ้นบันไดฮะไม่ได้ขึ้นลิฟต์จะเป็นทรงนั้นแต่ประเด็นสำคัญคืออาชีพจะต้องถูกชะโลกจึงจะดีเดี๋ยวลองดูนะว่าอะไรที่เด่นพื้นชะตานี้ที่เด่นที่สุดนะครับแต่ต้องขวนขวายหน่อยนะเพราะเป็นอุตสาหะก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะคุณแอนลองดูเพราะว่าปีนี้เกณฑ์เรื่องงานมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรศึกษาให้แน่ใจก่อนค่อยตัดสินใจครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชาริตานะคะเกิดวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนปี40เวลา 9:09 นาทีนะคะ เรียนสาขาอินเตอร์นะคะอาชีพที่เหมาะสมค่ะตรงกับวันพฤหัสสาขาอินเตอร์ตอนนี้19ขวบมัธยมปลายไม่แน่ใจว่าเรียนอะไรนะแต่ว่าวิทย์หรือศิลป์นะคะแต่ก็เป็นน่าจะเป็นภาษาอังกฤษครับคืออย่างนี้ถ้าต่อในส่วนของวิศวะนะวิศวะเน้นกลุ่มพวกไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กหรือพวกระบบควบคุมพวกอินสตรูเมนต์หรือว่าคอนโทรลเอนจิเนียร์พวกนี้ได้หมดหรือถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นแต่อีกกลุ่มนึงนะครับถ้าเป็นทางศิลป์ก็พวกบัญชีนี่ได้ทั้งศิลป์ทั้งวิทย์นะครับบัญชีอันนี้ศิลป์คือนิเทศนะวารสารในเรื่องของภาษาอันนี้เด่นถ้าคุณเรียนอินเตอร์นะครับก็ลองดูหรือว่ากระทั่งถ้าชอบในเรื่องของกฎหมายการเป็นทนายฟิลพวกเซลล์มาร์เก็ตติ้งนักการทูตหรือว่าเรียนพวก Public Ad รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจครับเกิดปทุมธานีค่ะอาจารย์จ้ะปทุมธานีความจริงก็ใกล้กรุงเทพอันนี้ก็อาจจะไม่ดิบในแง่ของลัคนาราศีนะครับแป๊บหนึ่งจ้ะปทุมธานีน้องเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกพิจิกช่วงนี้ระวังอุบัติเหตุหน่อยแล้วก็อย่างน้อยจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยายนครับเอาละค่ะตอนนี้มีหนึ่งสายมาแล้วค่ะจากคุณชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้จากเสียงดังฟังชัดใช่แล้วจากคุณอะไรคะสุนิสาเขียวสวัยค่ะครับคุณสุนิสาค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่1มีนาค่ะพศค่ะ2533ค่ะเวลาเกิดจ้ะประมาณ4โมงเช้าค่ะก็คือ10โมงนะครับค่ะจ้ะจังหวัดอะไรคะตอนนี้อยู่ลพบุรีค่ะเกิดที่ไหนครับจังหวัดเกิดจำไม่ได้เลยค่ะแม่ไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่แรกเกิดอยู่ลพบุรีเลยใช่ไหมฮะเท่าที่เราจำความได้หรือยังไงหรือว่าไม่รู้เลยฮะไปเรื่อยๆย้ายบ่อยๆเอาที่โตมาคือโตอยู่ที่สระบุรีค่ะที่บ้านหมอ
จริงๆแล้วดวงนี้ย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ่อยนะเปลี่ยนเรื่อยๆเลยแหละแล้วก็ดวงนี้นอกจากจะมีการเปลี่ยนถิ่นฐานหลักฐานแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เป็นระยะตลอดชีวิตนะครับเก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยจะได้ถูกไหมล่ะใช่ค่ะเป็นคนจุกจิกนะขอโทษอันนี้พูดตรงๆเป็นคนค่อนข้างจุกจิกหน่อยนะครับบางทีอาจจะมีปัญหากับคนที่อยู่รอบๆข้างเราอะนะเขาอาจจะไม่ค่อยชอบฟังเราบ่นนะครับคิดมากวิตกกังวลเครียดง่ายนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมอยากที่จะให้หาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะนะอย่าคิดว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้จริงๆแต่ว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยสักวันละครึ่งชั่วโมงลองดูลองทำแล้วค่ะช่วงนี้ทำได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วลองนั่งสมาธิสวดมนต์ก่อนนอนน่ารักจังเลยทำต่อนะทำต่อนะทำต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะนิ่งกว่านี้ค่ะโอเคอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละค่ะแก้ไม่ตกเลย ผมบอกแล้วไงมันเป็นตลอดชีวิต มันเป็นเกือบตลอดชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าเป็นในระยะสั้นเนี่ยที่จะเตือนนะตอนนี้ย่าง27นะครับจริงๆแล้ว27และ28เนี่ยเหนื่อยพอๆกันเลยนะค่ะนะครับแล้วจะพ้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องแบบแตะเลข3ไปแล้วคืออย่าเสียกำลังใจนะทายอย่างเงี้ยให้รู้ว่าเกณฑ์มันเสียคุณจะได้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเพราะดวงเนี้ยสมมุติถ้าหมดภาระหนี้สิ่งหนึ่งคุณเองก็จะก่อหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใหม่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ตลอดชีวิตพยายามทำทานกับสัตว์เช่นสุนัขแมวจรจัดนะครับหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยช้างกลับบ้านทำมากน้อยตามกำลังนะครับเรื่องโชคลาภปีนี้พอมีบ้างไหมคะการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แถมให้ต้องระวังพวกคดีความด้วยคุณทำอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าครับขอโทษค่ะตอนนี้เป็นพนักงานอยู่รับจ้างเขาอยู่อะค่ะทำไก่ทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่แถวบ้านค่ะทำไก่ประจำทำไก่ไหมถึงขายไก่ในตลาดนะคะชิ้นส่วนไก่ค่ะทำแบบชิ้นส่วนไก่ค่ะอ๋อก็เรื่อยๆแหละถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นหรอกครับนะก็ฝากอย่างนี้แล้วกันถ้ามีโอกาสในอนาคตพัฒนาตัวเองนะถ้ามีโอกาสทำลักษณะพวกงานเป็นคนกลางเป็นพวกในหน้าลักษณะพวกงานขายตรงพวกนี้ดีค่ะนะจริงๆแล้วเมื่อกี้อย่างที่บอกคุณเป็นคนจุกจิกคุณเป็นคนพูดเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วด้านดีเนี่ยถ้าคุณตั้งใจเขาเรียกว่าเคยได้ยินคำว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทไหมคือบทจะพูดให้ดีคุณก็พูดได้ค่ะค่ะนะก็ลองดูฮะการเป็นคนกลางการทำงานด้านการขายแม้กระทั่งในองค์กรที่คุณทำอยู่ลองดูถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นพวกงานขายหรือแม้กระทั่งงานแบ็คออฟฟิศพวกงานเอกสารพวกนี้ก็เด่นกว่านะกับสิ่งที่คุณทำค่ะอืมค่ะจ้ะแล้วเรื่องความรักกับนะไอ้คนที่เราอยู่ด้วยทุกวันเนี่ยค่ะมันปีที่แล้วย่างยี่ช่วงอายุย่างปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเลยถูกไหมฮะปีที่ผ่านมาเกือบเลิกค่ะเกือบเลิกนะเกือบเลิกก็เอาเป็นว่าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ผมยืนยันว่ามันจะเบาลงนะครับจะไม่เหน็ดเหนื่อยสาหัสเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วผ่านมาได้ก็ถือว่าดีแล้วครับแล้วดวงนี้พยายามอยู่กันอย่างมีระยะห่างนะถือเป็นการแก้ดวงค่ะค่ะจ้ะอ่ะอดทนหน่อยนะปัญหาสุขภาพผู้ชายคนเล็กอะค่ะจ้ะ3ขวบแล้วค่ะไม่สบายบ่อยมากเลยอะค่ะอยากรู้ไปทำอะไรผิดหรือว่ายังไงหรือเปล่าอะคะขอวันเดือนปีเกิดฮะเกิดวันที่12ไอ้วันที่2สิงหาค่ะ2สิงหาคมค่ะพ.ศ. 2555ค่ะ2สิงหา55เวลาเกิดทราบไหมคะ5โมงเช้าค่ะ5โมงเช้าเหรอฮะค่ะ11นาฬิกาน้องเกิดวันพฤหัสนะครับใช่ค่ะคืออย่างนี้ของเขาเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่2อย่างอันนี้ผมพูดอยู่เสมอแหละไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ป่วยกับอีกอย่างนึงเป็นอะไรไม่รู้แต่หายเป็นรู้แต่หายช้าแล้วเด็กคนนี้จะเซนซิทีฟมากนะคือแบบแพ้อะไรง่ายไม่ว่าจะเป็นผิวภายนอกนะครับหรือแม้กระทั่งลักษณะการทำงานของอวัยวะภายในฝากคุณแม่อย่างนี้นะที่หลับที่นอนต้องสะอาดค
ค่ะนะครับ2ก็คือในแง่ของอาหารการกินคุณต้องดูดีๆนอกจากสะอาดแล้วการย่อยนะการย่อยในเรื่องของพวกลำไส้พวกนี้ก็สำคัญนะฮะดวงนี้พวกภูมิแพ้ความแข็งแรงเขาเรียกว่าภูมิต้านทานอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังของเขาเนี่ยสังเกตดูนะปีนี้นะ5ขวบกับแรกเกิดพอกันเลยถูกไหมแรกเกิดออกมาก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะแล้วพอขึ้นปีที่2 3 4ก็ดูโอเคขึ้นมาหน่อยแต่ตอนเนี้ยเข้าย่าง5ขวบเหมือนกับตอนแรกเกิดเลยถูกไหมกระสอบกระแสตลอดใช่ค่ะใช่นะพาเขาไปทําเหมือนอย่างที่คุณที่ผมแนะนําให้คุณทําถ่ายชีวิตสัตว์ค่ะแต่อย่าลืมนะต้องสะอาดนะของกินย่อยให้ง่ายที่หลับที่นอนต้องสะอาดผมห่วงเรื่องภูมิต้านทานของเขานะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณผู้ดิษนะคะเกิดวันที่30กันยายนปี2498นะคะเวลาอยู่ระหว่าง 11:45 ถึงเที่ยง15นาทีนะคะเกิดที่กรุงเทพถามลัคนาราศีค่ะดวงภาพรวมอาชีพที่เหมาะสมและตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะ 11.45 กับ 12.15 ค่ะใช่ก็คือครึ่งชั่วโมงนะไม่แปลกนะที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถอยหลังกับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนเสาทับลัคนาผมลุกขึ้นมาลาออกจากงานแล้วตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีความสุขตื่นมาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำงานก็คืออิทธิพลของเสาที่ทับดวงชะตาอยู่ก็อย่างนี้นะครับคำว่าตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าว่างงานก็ใช่เกณฑ์ชะตาจะเปลี่ยนแปลงจริงๆอาจจะต้องรอจนถึงช่วงประมาณปลายปีหน้าอันนี้พูดถึงโดยรวมนะแล้วก็แต่ว่าปีสิ่งที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดเนี่ยค่ะความจริงอยู่ในวัยเกษียณแล้วด้วยนะก็อย่างนี้ครับหลังวันเกิดอีกไม่กี่วันเนี่ยกลับมาก็ยังได้รับอิทธิพลจากกาลกินีด้วยฉะนั้นแต่ด้านดีถามว่าการริเริ่มสิ่งใหม่ๆพอมีไหมก็พอมีนะครับช่วงประมาณต้นปีเอาไปว่าหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณภูดิษฐ์ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็เน้นๆหน่อยนะการหางานโดยเฉพาะในช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีครับค่ะลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์ก็อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่น่ะก็คือพิจิกได้รับอิทธิพลจากพระเสาซึ่งทับดวงชะตาอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่22เมษายนปี24เวลา 8:15 นาทีเรื่องของงานโชคลาภและความรักค่ะตรงกับวันพุธกลางวันปีจอนี้เป็นอย่างไรเพิ่งเข้าย่าง36นามไม่กี่เดือนปีนี้กรรมะเป็นสีเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามหรือถ้าคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็พอมีลุ้นแต่ถ้าถามผมว่าดวงนี้ให้โตที่เดิมดีกว่าเพราะเกณฑ์งานใหม่ไม่ค่อยสวยนะครับ2ในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ถ้าตกงานก็จะได้งานนะส่วนความรักหัวใจกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่พูดง่ายปีจรนี่ห่วงเรื่องรักอย่างเดียวให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดทำให้สม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1ครั้งมีโชคลาภไหมคะเสี่ยงโชครอปีหน้าค่อยว่ากันนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ